ัญหาที่เราเจอในขณะนี้ก็คือว่าหลักๆเลยก็คือการแพร่ระบาดของโควิดในพม่า2นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางของผู้คนซึ่งเนี่ยครับทางภาครัฐทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจนะครับอส.นะครับทุกส่วนเนี่ยได้ร่วมมือกันสนับสนุนกำลังตลอดชายแดนครับ24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ครับว่ารายงานที่จะเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาง่ายๆแน่นอนครับฉะนั้นธรรมชาติช่วงนี้ก็กดขันกันอยู่แล้วก็เราโชคดีครับที่ประชาชนในพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่อยู่แถวๆนั้นน่ะจะเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงตำรวจทางทหารนะครับว่ามีคนแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ครับก็จะมีการเข้าไปจับกลุ่มโดยทันทีนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับทางภาครัฐครับ